นายโมฮัมเหม็ดบาดีผู้นำสูงสุดของกลุ่มพราดดรภาพมุสลิมซึ่งอยู่เบื้องหลังการประท้วงเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลรักษาการและกองทัพถูกจับกลุ่มตัวแล้วนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของอียิปรายงานเพียงว่าเจ้าหน้าที่บุกเข้าควบคุมตัวนายบาดีวัย70ปีจากอพาร์ตเมนต์ในเมืองนัสใกล้กับจัตุรัสราบราบาอาดาวิยาทางตะวันออกของกรุงไคโร การจับกลุ่มบาดีเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มพลราดรภาพมุสลิมและผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ชุมยืดเยื้อตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมหรือตั้งแต่วันที่กองทัพโค่นอำนาจประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอรซีซึ่งกลุ่มพราดรภาพมุสลิมคอยหนุนหลังอยู่รายงานจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายความมั่นคงอียิปต์ระบุว่าบาดีและการนำกลุ่มพลราดรภาพมุสลิมอีก5้าคน จะถูกนำตัวขึ้นศาลครั้งแรกวันที่25สิงหาคมนี้เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการปลุกระดมให้เกิดความแตกแยกในชาติจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยหากนับตั้งแต่วันที่14สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบุกทลายค่ายผู้ชุมนุมฝ่ายสนับสนุนกลุ่มพดาดายภาพมุสลิม2แห่งในกรุงไคโรมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ900คนและบาดเจ็บร่วม4,000คน ด้านสหภาพยุโรปหรือเอยูจะจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกทั้ง28ชาติที่กรุงบรัสเซลวันพรุ่งนี้ทบทวนความสัมพันธ์ทุกด้านกับอียิปต์หลังเกิดเหตุใช้กําลังเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจนทําให้มีผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปประกาศว่าจะมอบความช่วยเหลือให้แก่อียิปเป็นจํานวน5ล้านยูโรหรือประมาณ6.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการบูรณะประเทศ